เตาแก๊สแบบนี้หม้อดำแก้ไขอย่างไรเรื่องง่ายๆใครๆก็ทำกันได้วันนี้สมใจช่องการค้าเรามีคำตอบนะคะทำคลิปดีๆมาให้กับเพื่อนๆดูเราไปดูกันเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปดีและมีสาระฝากกดแชร์กดติดตามช่องนี้กันด้วยนะคะเพื่อเราจะนำคลิปดีๆมาให้กับเพื่อนๆดูในคลิปหน้าค่ะไปดูกันเลยเรื่องง่ายๆใครๆก็ทำกันได้ค่ะเพื่อนๆเอ๋ยแรกเราก็ต้องสปาร์คหัวเตาให้ติดก่อนหลังจากนั้นก็เอามือสอดเข้าไปนะคะข้างล่างเตาเนี่ยจะมีตัวสปาร์คอยู่ตัวหางปลาตัวนี้ค่ะข้างล่างจะมีตัวหางปลาตัวปรับอากาศอยู่หม้อดำไม่ดำให้ปรับตรงนี้นะคะโยกขึ้นโยกลงระหว่างโยกก็ดูเปลวไฟเป็นหลักนะคะเพื่อนๆถ้าเปลวไฟเป็นสีฟ้าๆเขียวๆหม้อไม่ดำเปลวไฟออกเป็นลูกส้มๆหม้อจะดำนะคะเพื่อนๆนี่ให้ดูกันเลยโอเคถ้าเปลวไฟแบบนี้หม้อไม่ดำค่ะเพื่อนๆลองแก้ไขงานกันดูนะคะเห็นไหมแก้ไขงานกันง่ายๆจะตายใครๆก็ทำกันได้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีสาระฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องสมใจการค้ากันด้วยเราจะได้ทำคลิปดีๆมาบอกกับเพื่อนๆในคลิปต่อไปโอเควันนี้สมใจช่องการค้าไปก่อนจ้า